ีแบบว่าผู้คนมากมายเนี่ยเขาแบบมานั่งมาจดมาดูอะไรกันกันหมดแต่เราหาผู้รู้หน่อยดีกว่าว่าเขามาทำอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับพี่หนูเห็นคนเต็มไปหมดเลยอ๋อเขียนอันนี้ครับรายการส่งประกวดแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะครับอ๋อคือแสดงว่าพอคนไปหารายชื่อของตัวเองปุ๊บมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องมานั่งจดในรายการส่งประกวดใช่โต๊ะเครื่องรางกับโต๊ะเครื่องรางครับเขาจะมีตามหนังสือจะมีบอกอยู่ว่าเครื่องรางส่งโต๊ะที่17ค่ะเขาก็แยกออกไปเป็นหมวดหมู่แต่ละชุดแต่ละชุดครับอ๋อแล้วอย่างของพี่วันนี้มาส่งเยอะไหมคะอ๋อของผมมี3รายการครับ3รายการเลย มีแบบว่าอะไรที่น่าสนใจให้หนูดูบ้างไหมครับผมก็เป็นเสือของหลวงพ่อนกครับเป็นเสือของหลวงพ่อนกครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นเขี้ยวเสือค่ะตัวนี้จะเป็นเขี้ยวหมีแต่ศิลปะจะแตกต่างกันครับโชว์ได้ไหมพี่โชว์ได้ครับขออนุญาตโชว์นิดนึงครับผมอันนี้คือเป็นอ๋อตัวนี้เป็นเขี้ยวหมีของหลวงพ่อนกครับแต่เป็นครับแต่เป็นศิลปะเหลียวหลังซึ่งจะหายากหน่อยครับเป็นศิลปะเหลียวหลังแสดงว่าเก็บสะสมมานานอันนี้ตัวนี้คือตัวนี้จะเป็นเขี้ยวเสือตัดเป็นเขี้ยวเสือเลยปกติแล้วหลวงพ่อนกเนี่ยจะมีแต่เขี้ยวหมีเขี้ยวเสือนี่จะหายากไม่ค่อยมีครับแสดงว่านี่คือแบบตั้งใจเก็บสะสมเป็นอย่างดีนะคะแล้วต้องบอกว่าสวยงามมากถ้าเกิดว่าใครได้เห็นลวดลายแล้วหายากใช่ไหมคะเก็บมานานยังครับพี่ก็สะสมไปเรื่อยครับชอบครับชอบอยู่แล้วใช่ไหมปีนี้คาดหวังอะไรบ้างกับรางวัลที่เราจะได้อ๋อก็ลึกๆก็นิดนึงตามแบบนักสะสมธรรมดาอะไรเงี้ยก็คือแบบก็อยากจะแบบมีรางวัลนิดๆหน่อยๆหรือชมเชยก็ได้หรือแบบรับไว้อย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเราชอบด้วยใจครับชอบด้วยใจอยู่แล้วนะคะแล้วอย่างปีนี้เป็นปีแรกไหมคะที่มาหรือว่ามาก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้ก็มาครับก่อนหน้านี้ก็มาครับเพราะว่าที่นี่จัดบ่อยค่ะและเห็นแบบว่าวันนี้โอ้โหผู้คนมากมายเลยเยอะครับเยอะมากขึ้นกว่าทุกปีไหมคะครับเพราะว่าที่นี่เป็นงานใหญ่ด้วยครับเป็นของงานของสมาคมเลยค่ะเป็นงานใหญ่ครับนี่ว่านักสะสมก็จะให้ความสนใจกับงานนี้เป็นพิเศษครับพี่ค่ะถ้าเกิดแบบว่าหนูเป็นหน้าใหม่บ้างอย่างเงี้ยอยากจะลองเริ่มต้นดูเนี่ยอย่างพี่เริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงบ้างในการสะสมคืออันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องถามใจเราว่าเราชอบแบบไหนถ้าเราชอบเครื่องรางเนี่ยเราก็ต้องศึกษาศิลปะของแต่ละหลวงพ่อของแต่ละคณาจารย์เนี่ยท่านแบบศิลปะท่านเป็นแบบไหนหลวงพ่อโน้ก็อีกแบบนึงหลวงพ่อปางก็อีกแบบนึงหลวงพ่อสายก็อีกเราต้องศึกษาตำราครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปบอกความชอบด้วยใช่หัวใจมันจะพาเราไปเองเพราะเราชอบเพราะว่าสะสมด้วยหัวใจฉะนั้นวันนี้หนูขอให้พี่ได้รางวัลด้วยเหมือนกันนะคะนี่ขอบคุณแม่นะให้จดต่อเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูงานด้านในบ้างดีกว่าค่ะส่งไปทั้งหมดกี่องค์คะ58ครับ58องค์คนเดียวเลยหรือเปล่าก็มีเป็นทีมด้วยครับอ๋อเป็นทีมด้วยมีทั้งพระบูชามีทั้งเครื่องด้วยใช่ไหมคะรวบรวมแล้วเก็บสะสมมานานแค่ไหนแล้ว
หลายปีแล้วหลายปีเลยชื่นชอบส่วนตัวอยู่แล้วค่ะใช่ฮะหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับศึกษาได้ศึกษาไปเรื่อยๆแสดงว่าศึกษามานานแล้วเราก็มีความชื่นชอบด้วยแล้วปีนี้นี่เขาบอกว่ามากันเยอะมากจริงๆเห็นแล้วเป็นยังไงบรรยากาศปีนี้คะคึกคืนกว่าทุกงานเลยครับได้คนเต็มเลยเยอะเลยจริงๆใหญ่มากอย่างวันนี้เองเนี่ยเราเห็นเข้ามาหลายๆภาคเขาก็มีแบบว่านำมาแต่ละพิมพ์นิยมบางองค์บางอะไรเงี้ยอย่างของพี่มีอะไรที่แบบเป็นไฮไลท์บ้างคะของผมมันจะเน้นไปทางพระบูชากับพระเครื่องสายอนุสรณ์วัดระฆังเป็นหลักอันนี้มาเป็นทีมคือรวมกลุ่มกันอยู่แล้วด้วยจะได้ว่าคาดหวังกับรางวัลแค่ไหนปีนี้ปกติก็ส่งอยู่แล้วครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆเป็นความชอบด้วยใช่แล้วก็รู้สึกว่าได้มาเจอคนในครอบครัวด้วยใช่ใช่ไหมคะฝากนิดนึงสำหรับใครที่เขาอาจจะเพิ่งเริ่มต้นในการที่สะสมหรือว่าเริ่มที่จะแบบสนใจเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงบ้างมันยากไหมคะกว่าเราจะไปหามาได้ไม่ยากหรอกครับมันต้องเริ่มจากความสนใจก่อนแล้วก็หาคนที่ให้ความรู้กับเราได้มีอะไรน่าศึกษาเยอะครับภาคเรื่องได้ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยคือมันแฝงเรื่องของประวัติศาสตร์ในตัวด้วยใช่ไหมนอกจากว่าเป็นพิมพ์นิยมคนสนใจยังมีเรื่องราวมากกว่านี้อีกนั้นฝากอะไรถึงหลายๆคนที่เขามาเที่ยวงานหน่อยดีกว่าค่ะก็ช่วยกันส่งเยอะครับคืนคืนดีครับใช่ไหมคะเพราะว่ารายได้นี่ว่าเอาไปร่วมทำบุญด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไม่ค่อยได้เห็นผู้หญิงนะคะที่มาส่งร้านเท่าไหร่เลยเขาบอกว่าสะดุดตามากจริงๆเดินมาปุ๊บตกใจเอ๊ะส่งเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวแทนใครนะแต่เขาบอกว่าเขาส่งเองเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพึ่งค่ะคุณพึ่งคุณพึ่งคะอันนี้คือส่งเองใช่ไหมไม่ใช่ว่าใครฝากมาใช่ค่ะทำไมถึงสนใจพาเพื่อนเราเป็นผู้หญิงด้วยก็ด้วยที่เราอยู่ที่สักแก้วอยู่แล้วเป็นพระของที่สักแก้วอยู่แล้วค่ะเป็นพระของที่พื้นในพื้นที่อะค่ะก็เลยสนใจคือเราสนใจแล้วก็ศึกษาแล้วก็ชื่นชอบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่อันนี้ส่งมาจากสักแก้วเลยเหรอคะใช่ค่ะนี่เดินทางจากสักแก้วมาถึงที่นี่เลยปกติทำงานอยู่นี่แต่ว่าเราก็แต่ว่าบ้านเกิดอยู่สักแก้วบ้านเกิดสักแก้วส่วนใหญ่ที่เขานิยมกันนี่คือเป็นแบบตรงไหนยังไงบ้างคะส่วนมากก็จะเป็นของพวกที่ทันของที่ทันของปู่อะค่ะก็จะเล่นกันมากเช่นเหรียญรุ่นแรกเหรียญรูปหล่อรูปเหมือน อะไรประมาณนี้ถ้าทันของปู่นี่คือเขาจะนิยมกันค่ะแถวๆบ้านหรือว่าในกลุ่มนี่มีสาวๆก็สนใจแบบนี้เยอะไหมถามว่ามีไหมก็มีนะคะมีเหมือนกันใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นบางคนอาจจะแบบชื่นชอบว่าสวยหรือว่าในส่วนของมีทั้งเขาเรียกว่าวัตถุมงคลที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจแต่อย่างเงี้ยดูพระเป็นด้วยหรือเปล่าก็พอได้แต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรเพราะว่าหนึ่งเป็นพระพื้นที่เราด้วยเราก็เลยสนใจแล้วก็เลยรู้พอมีความรู้บ้างคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยู่สายแก้วแล้วเจอคุณเพิ่งนี่ให้ดูได้ไหมได้ได้เหมือนกันนะคะว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่เป็นปีแรกค่ะเราประกวดมาตลอดเลยครั้งที่สองแล้วค่ะเมื่อครั้งที่แล้วก็เมื่องานที่แล้วของสองอาทิตย์ที่แล้วใช่แล้วก็ที่ครั้งที่สองครั้งที่สองด้วยแล้วบอกว่าปีนี้นี่คือคนเยอะแยะมากเลยนะเยอะกว่าครั้งที่แล้วเยอะกว่าที่แล้วนะแล้วเรามานี่แบบหลายๆคนเขาบอกว่าคาดหวังเรื่องของรางวัลเรามีแบบว่าคาดหวังหรือว่าลุ้นของรางวัลบ้างไหมมีค่ะมาก็ต้องหวังครับทำไมแล้วเนี่ยเราส่งเข้ามากี่องค์คะ8องค์คาดว่าจะติดสักกี่องค์หวังหมดใช่ไหมหวังหมดในใจบอกว่าขอหมดเลยดีกว่าขอทุกรางวัลแบบนี้ในฐานะที่เป็นผู้หญิงแล้วก็สนใจในเรื่องของพระเครื่องพระบูชาด้วยนะลองบอกอะไรกับสาวๆดีกว่าที่เขาอยากจะหันมานิยมในการสะสมพระเครื่องพระบูชาค่ะก็หนึ่งอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะถึงทำตรงนี้แล้วก็เป็นพระพื้นที่เราสามารถที่แบบคือเราเรียนรู้จากพื้นที่จากพระของพื้นที่ของเราอะค่ะก็เลยแล้วอีกอย่างที่คนรอบข้างดูจากคนรอบข้างก็เลยศึกษาจากคนรอบข้างเราก็เลยหันมาชอบค่ะจากคนรอบข้างพวกพี่พวกอะไรเนี่ยคือเขาเราไปคุ้นคีกับเขาไงคะก็เลยเริ่มศึกษาและเริ่มมีความชอบขึ้นมาจริงๆมันไม่ได้ยากสาวๆทุกคนสามารถที่จะมาสนใจหรือว่ามาลองนิยมพระเครื่องได้พระบูชาได้เหมือนกันเอาล่ะนะขอบคุณมากนะคะไม่รบกวนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องรีบไปส่งพระประกวดด้วยนะก็ขอให้คว้าทุกรางวัลเลยนะขอบคุณค่ะ